สวัสดีครับผมแป๊ะซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรเพลงชาวนากับงูเห่านะครับของวงฟลายนะครับเพลงนี้มีคีย์จีนะครับดูท่านอินโทรกันเลยอันนี้อินโทรจะเล่นเป็น power chord นะครับของกีตาร์โอเคจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเขาก็คอร์ดอันนี้ใช้2นิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วก้อยก็ได้นะครับง่ายๆนิ้วชี้อยู่ที่สายที่6ช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่5ช่องที่7นะครับเป็นคอร์ด A แล้วคราวนี้เลื่อนมาเป็นคอร์ด B นะครับก็ตอนแรกก็เป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนดีท5ปุ๊บแล้วก็เลื่อนไป7เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีวิธีการหยุดเสียงนะครับก็คือดีดแล้วก็เอาสันมือมาจับแล้วก็คลายนิ้วมือซ้ายด้วยให้มันเป็นอย่างนี้ครับตึ้งตึ้งอันนี้ผมอธิบายแล้วอาจจะงงนิดนึงยังไงดูประกอบตามนะครับเลื่อนพอเลื่อนน่าจะเล่นสัก4รอบแล้วก็กลับมาเล่นช่องที่5แล้วก็มาเลื่อนมา7อีกทีนึงนะครับจะประมาณนี้ตอนจบก็เล่นเป็น5757นะครับแต่ในอินโทรเนี่ยจะเล่น57แค่รอบเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ท่อนหลังโซโล่เสร็จอ่ะจะเล่น57 57 2รอบอันนี้ผมเลยแนะนำมาเป็นเล่น2รอบนะครับเดี๋ยวดูท่อนดูใหม่ตั้งแต่ต้นช้าๆนะครับจะประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้ yeah!